เรื่องงานเกษตรตอนความสำคัญของงานเกษตรงานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนำพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตยกตัวอย่างเช่นการปลูกพืชเพื่อนำมาเป็นอาหารการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำสัตว์มาใช้แรงงานในการปลูกข้าวหรือเป็นพาหนะในการขนสิ่งของหรือย้ายสิ่งของได้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณโอเล็กจะพาเด็กๆไปดูพืชที่คุณโอเล็กปลูกไว้ที่บ้านว่ามีอะไรบ้างและไปดูสัตว์ที่คุณโอเล็กเลี้ยงไว้ที่บ้านว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว้าวคุณโอเล็กเป็นเกษตรกรแล้วค่ะโอ้เดี๋ยววันนี้นะคะคุณโอเล็กเนี่ยจะพาเด็กๆมาดูผักที่บ้านคุณโอเล็กค่ะแต่ก่อนที่จะมาดูผักที่บ้านคุณโอเล็กคุณโอเล็กอยากจะถามเด็กๆว่าที่บ้านของเด็กๆปลูกผักอะไรกันบ้างคะโอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดมากเลยค่ะ wow. ดีเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาดูผักที่บ้านครูนกเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ดูสิคะบ้านครูนกเล็กปลูกผักอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นผักกวางตุ้งค่ะผักกวางตุ้งถ้าเป็นต้นอ่อนๆนี้ก็สามารถที่จะตัดไปกินกับผักสลัดหรือเอาไปต้มจืดก็ได้นะคะผักชีลาวค่ะผักขึ้นช่ายผักคะน้าและนอกจากนั้นยังปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยค่ะนี่ค่ะต้นอ่อนทานตะวันเดี๋ยวคุณนกเล็กจะตัดไปกินกับน้ำสลัดค่ะโอ้โหพืชผักที่บ้านคุณนกเล็กก็มีหลากหลายชนิดนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าการปลูกพืชของเกษตรกรมีประโยชน์อะไรกันบ้างลองตอบคุณนกเล็กดูสิคะเลยค่ะหลากหลายคำตอบเลยค่ะ1ก็เพื่อบริโภค2เพื่อการค้าขาย3เพื่อการตกแต่งบ้านให้สวยงามดูเพลิดเพลินเป็นอาชีพได้เลยนะคะเนี่ยนอกจากการปลูกพืชของเกษตรกรแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูนกเล็กจะพาเด็กๆไปดูสัตว์เลี้ยงที่บ้านครูนกเล็กกันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณนกเล็กพามาดูสัตว์เลี้ยงที่บ้านคุณนกเล็กแล้วค่ะนี่เป็นปลาครับนี่ปลาที่สุภาพที่สุดสวยงามจังเลยนอกจากปลาครับบ้านคุณนกเล็กก็เลี้ยงนกด้วยค่ะนี่เป็นนกแอฟริกันเกและนกคอกคาเทลแหมทักทายสวัสดีหน่อยสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีสิคะเงียบเฉยเลยอ่ะโอเคตัวนี้ชื่อสมใจค่ะกับตัวนี้ชื่อไข่ดาวค่ะจิ๊บ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 อย่าตีกันสิลูกนี่ก็คือตัวอย่างสัตว์เลี้ยงที่บ้านครูนกเล็กค่ะเกษตรกรบางท่านอาจจะเลี้ยงสัตว์เช่นสุกรไก่หรือวัวค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีประโยชน์อะไรกันบ้างลองตอบให้คุณนกเล็กฟังหน่อยสิคะเก่งมากค่ะเด็กๆการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์มากมายค่ะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่บ้านคุณนกเล็กคุณนกเล็กเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินค่ะหรือเกษตรกรบางท่านอาจจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการค้าค่ะนี่ก็คือประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวครูนกเล็กขอตัวกลับไปที่ห้องเรียนก่อนนะคะเด็กๆไปเลยค่ะกลับมาที่ห้องเรียนของเราแล้วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าความสำคัญของงานเกษตรเกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิตของเรามากมายเลยค่ะคุณครูนกเล็กมีคำถามค่ะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่าถ้าหากเราไม่มีงานเกษตรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและมีผลกระทบกับชีวิตอะไรของเราบ้างลองตอบครูนกเล็กมาดูสิคะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีงานเกษตรเราก็อาจจะไม่มีพืชผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ในการมาบริโภคเพื่อดำรงชีวิตแน่ๆเลยค่ะวันนี้ครูนกเล็กมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะภาพใดคืองานเกษตรภาพที่1การทำนาภาพที่2ช่างตัดผมภาพที่3คนเลือกซื้อสินค้าภาพที่4การเลี้ยงปลา
ข้อที่5การปลูกผักข้อที่6การเลี้ยงไก่เด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นงานเกษตรคะเฉลยค่ะภาพที่1การทำนาภาพที่4การเลี้ยงปลาภาพที่5การปลูกผักและภาพที่6การเลี้ยงไก่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วมาพบกันในตอนต่อไปค่ะ